คนส่วนใหญ่เขาเชื่อยูนิฟอร์มอ่ะคุณลุงเราจะดึงยังไงไม่เป็นไรพอช่างเขาคือเขาเราคือเราถ้าเราบอกอยากเห็นอยากให้คนอื่นเชื่อยูนิฟอร์มตอนนี้เราไม่ทุกข์เลยนะเราไม่เชื่อยูนิฟอร์มเราเชื่อตัวเราเราพยายามหาวิธีให้เขาเชื่อตัวเขาเองไม่ต้องมาเชื่อลุงไม่ต้องมาเชื่อไทเทนแมนโอเคนะคอนเซปต์ของผมก็คือฝั่งของผมถ้ามาเจอนะผมเขียนไว้ตั้งว่าโอ้ยเกินกว่า20ปีแล้วอย่าเชื่อตัวเริ่มครับเชื่อง่ายโง่มากเชื่อยากโง่น้อยไม่เชื่อไม่โง่และหรือมีสิทธิ์โง่ดักดานสรุปเชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่ซวยเลยอยู่ตรงไหนไม่มีที่ยืนเลยแต่ต้องหาของจริงความจริงอยู่ในสิ่งที่ตัวเองเคยเชื่อมาให้มันแจ้งจะให้ดีต้องหาของจริงความจริงอยู่ในสิ่งที่ไม่เคยเชื่อมาก่อนให้มันแจ้งให้มันจบนั่นแหละจะเจอของจริงจองจริงที่ว่านี้ไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงทำอะไรไม่ได้ภาษาพุทธะเขาเรียกกันว่าสุญญตาอนัตตาพระนิพพานหรือปรมัตถสัจจะลุงออกบอกว่าคงที่เห็นไหมลุงออกบอกว่าคงที่และหรือพลังงานบริสุทธิ์ครับท่านนี่ภาษาลุงออกอธิบายภาษาเขาได้หมดแหละแต่มาถึงตัวเองคือภาษาลุงอ่ะแล้วใครทำใหม่อ่ะอะไรทำนองนั้นครับท่านนะลุงใช้สี่ศาสตร์บอกให้ก็ได้ธรรมศาสตร์พุทธศาสตร์อธิบายวิทยาศาสตร์นิดเดียวเอามาแค่ 10% เองพุทธศาสตร์เอามาเยอะครับเพราะพุทธศาสตร์ต้องอธิบายสิ่งที่ลุงทำนี้ได้แต่ทั้งหมดแล้วหลงจ้องคือจิตศาสตร์เรื่องเดียวกายใจจิตครับโอเคนะมันมาถึงยุคนี้แล้วนะยุคนี้แหละคือยุคที่ลุงออกมีหน้าที่ที่จะเผยแพร่เผื่อแผ่แบ่งปันใครรับได้รับไปคุณเป็นหนึ่งในล้านต่อไปก็มี5ในล้าน10ในล้านมันจะขยายแตกหนอกมันเองครับเรื่องนี้มันจะไปไวด้วยครับเพราะมันมีโซเชียลช่วยโอเคไหมครับนี่ก็คือเนี่ยฮะเชิญคือตอนนี้หนูสนใจศาสตร์นี้แต่ว่าหนูเป็นคนขี้เกียจสวดมนต์แล้วหนูก็ไม่ชอบทำสมาธิแล้วมันจะทำให้หนูไปช้าไหมคะเกี่ยวกันไหมคะคุณลุงฟังผมไม่เคยสวดมนต์ผมบอกว่าท่องสูตรคูณดีกว่าสวดมนต์แล้วใครทำไมท่องสูตรคูณเนี่ยไปบวกลบคูณหารนะหาปริมาตรรับถมที่ได้สบายด้วยสวดมนต์มันไม่ได้หรอกแน่มาพูดงี้ก็โหมันก็ตีแตกก็เกินไปโอเคคนสวดมันก็สวดมนต์ไปไม่มีปัญหาแล้วก็ไม่สูญเสียของเขาคือเขาสวดมนต์ของเราไม่ต้องเห็นไหมครับมาถึงยุคสมัยนี้ยุคนี้ไม่ต้องสวดมนต์แล้วเข้าใจตัวเองพอจบเห็นไหมสวดมนต์ก็อีกแนวทางหนึ่งเหมือนกับท่องสูตรคูณนั่นเวลาเรียนหนังสือโอเคไหมใครสวดมนต์ก็ยินดีสิครับสวดมนต์มันเข้าก็ดีครับมันจะได้ไม่มีคนชั่วในโลกใบนี้อ่ะเพราะสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นจริงแต่ขณะนี้กำลังเร่งรุดมันแค่เดินสวนทางแล้วจะเข้าในรู้ตรงนี้พลังงานตัวนี้มันเหลือเชื่อมากครับค่าคงที่กับค่าไม่คงที่กำลังแลกเปลี่ยนอย่างแรงอยู่ในเวลานี้แล้วค่าไม่คงที่จะได้รับเองในที่สุดแล้วจะได้รับแบบเฮ้ยเลยครับเพราะมันนอกตำรามันเกินตำราอ้างอิงไม่ได้แล้วตอนนี้นะครับอ้างถึงพอได้เอายกย่องแต่อ้างอิงไม่ได้เลยครับท่านนะตำราอะไรพระไตรปิฎกเห็นไหมอ้างถึงนะได้แต่อ้างอิงไม่ได้นะพระคัมภีร์ใดก็เหมือนอ้างถึงได้แต่อ้างอิงไม่ได้เอาตัวเราอ้างอิงโดยอ้างถึงจากเขาก็ยังได้จะให้ดีอ้างถึงและอ้างอิงตัวเราโอ้โหสุดยอดเลยครับอยู่ในตัวเราทั้งสิ้นครับที่ว่านี่นะทั้งหญิงหรือชายต่างวัยต่างขนาดครับมันมาถึงเวลามันไม่ถึงยุคนะมันเป็นเวลาและเขตคือเวลากับเซตซีโร่นี่เองครับผมเวลาเป็นศูนย์นี่นะครับค่าของที่เวลาต้องเป็นศูนย์เท่านั้นเองครับจึงจะเวิร์กจึงจะทำงานได้โอเคเนี่ยเพราะฉะนั้นในการแชร์กันเนี่ยคือ energy ตัวนี้มันเป็นเพียวแค่ฟังลุงพูดคุยอย่างนี้รวมทั้ง acting หน้าตาผมเป็นเช่นที่ว่านี้มันจะอินทั้งตาอินทั้งหูแล้วก็มีเอฟเฟกต์ทางด้านร่างกายคุณก็คือคอร์ซอนนั่นนะครับที่บอกว่าซาทั้งตัวนั่นแหละนั่นแหละคือใช่จบเชิญครับพูดจะถามอะไรอีกโอเคขอบคุณมากครับลองแค่นี้ครับThank you video ที่ใช้บริการลุงกับคณะทำงานนะจ๊ะจบข่าวครับสวัสดีบิ๊กค่ะเย็นแน่